ะแก้ไขนะครับอยู่ในเอกสารได้มอบหน้าให้เป็นกับหน้าที่ประธานกรรมการแทนนายกรัฐมนตรีและนายกท่านหลวงเพชรชุนละเอียดนะครับในการจัดประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติครั้งที่17นะครับก็จะเป็นการติดตามหรือการกำหนดเรื่อง30ประเด็นย่อยการเงินต่างประเทศการจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ทุกท่านมาร่วมประชุมที่มาในวันนี้นะครับซึ่งจะได้มีการกำหนดเรื่องสื่อสารที่สำคัญเราพอแล้วทั้งหมดในประเทศ6เรื่องกับต่างประเทศ74เรื่องเนี่ยใส่เข้าไปในแผนที่เราจะพิจารณานะครับก็ประเด็นแรกครับคือการส่งเสริมเศรษฐกิจและขับเคลื่อนพัฒนาประชาสุขนะครับเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยครับเราจะมีเรื่องย่อยอยู่ด้วยกัน6ประเด็นด้วยกันนะฮะแล้วก็ในรับเป็น13หน่วยงานนะครับซึ่งเราก็นำมาบรรจุ23โครงการครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องที่ทางฝ่ายเลขาก็คือสำนัก